สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยอีกแล้วค่ะเป็นคลิปแรนดอมนะคะใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะลองหยุดฟังก่อนค่ะอาจจะเป็นข้อความพิเศษสำหรับคุณนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะองค์พ่อพระพิฆเนศอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามใบเตยด้วยนะไปดูกันเลยค่ะขึ้นมาเป็น7เหรียญว้าว2ถ้วย9ไม้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักนะคะเหมือนองค์พ่อจะนำพาคุณนะคะไปเจอเนื้อคู่ไปเจอรักแท้โซเมทของคุณนะคะคนที่เขาก็ถูกใจคุณคุณก็ถูกใจเขานะคะเร็วๆนี้นะคะใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะมาฟังคลิปนี้พอดีเนี่ยนะคุณกำลังจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเอาง่ายๆเลยนะถ้าแบบถึงเวลาที่เราจะได้เจอเนื้อคู่เนี่ยใกล้แล้วนะคะที่จะได้เจอกันส่วนในเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจนะคะองค์พ่อบอกว่าเราเองเนี่ยจะต้องประเมินสถานการณ์นะคะละเอียดรอบคอบนะคะหาข้อมูลเชิงลึกนะคะก่อนจะตัดสินใจลงทุนนะคะหรือถ้าเราลงทุนลงใจลงแรงไปแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่เราจะได้รับผลผลิตได้รับผลตอบแทนอุปสรรคมีไหมก้าวไหมขึ้นมามีค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะมันเหนื่อยพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่ารักษาสิ่งที่มีอยู่ให้คงอยู่ไว้ต่อไปรักษาสถานภาพของเราทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามรักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้อย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งหมดไฟอย่าพึ่งหมดพลังนะคะต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่ต่อไปนะอดทนให้มากนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่มันลงตัวทั้งเรื่องความรักการงานการเงินนะคะคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยต้องมีน้ำอดน้ำทนมากๆถ้าไพ่ก้าวไม้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ง่ายที่เราจะทำอะไรให้มันราบรื่นลงตัวแต่ถ้าถามว่าถ้าเรามีความมั่นใจถ้าเรามีความมุ่งมั่นทุ่มเททุกอย่างก็จะออกมาดีนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณได้รับการกดดันจากหัวหน้าจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่มากดดันคุณอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งนอยนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะสำเร็จเองนะแล้วก็ใครที่จะได้เจอรักแท้นะคะใบเตยก็ขอแสดงความยินดีด้วยและที่สำคัญความอบอุ่นในหัวใจกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งขอให้คุณโชคดีแล้วก็พิมพ์รับเอาพลังงานดีๆนะคะสวัสดีค่ะ